ได้ถ่ายทอดเสียงครูบาอาจารย์เจ้าคณะศรัทธาที่ไปร่วมบุญกุศลด้วยกันเจ้าวันนี้ได้มาปากันแถมหน้าโอกาสไปนี้ก็คงจะอยู่ด้วยกันไปจนถึง7 โมงเจ้าตอนแรกนึกว่าจะมาได้มาปากันแล้วเพราะว่าคลื่นมาค่อยเสถียรเท่าใดนักแต่คืนก็ลองเช็คคลื่นพอมาเรื่อยๆเป็นว่าคลื่นใช้ได้นะพอคลื่นใช้ได้ก็เลยไล่เข้าไปบอกนะท่านอาจารย์เจ้าท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมว่าพอไปได้อยู่นะที่ว่าจะดำเนินรายการไปตลอดรอดฟังก็เป็นห่วงเรื่องคลื่นเพราะว่าฝนฟ้าตกลงมาบนดอยฝนก็ตกหนักเหมือนกันศรัทธาตกตั้งแต่ทวารแล้วตกหนักนะก็เลยนึกว่าเอ๊ะกว่าไฟฟ้าถ้าดับคงไม่ได้มาปะกันในเจ้าวันนี้พอดีว่าไฟฟ้าเสถียรมาตลอดก็เลยได้มาอุ้มมาจามาพบพระกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก็น่าเป็นห่วงในสถานการณ์ตอนนี้พายุก็เข้ามาเรื่อยๆอาจจะมาถึงทางเชียงรายบ่ฮู้เพราะว่ามันผ่านไปทางจังหวัดตากแต่หางพายุอาจจะฟาดเข้ามาเพราะฉะนั้นพื้นที่ใดที่อยู่ในเชิงดอยเชิงเขาก็ต้องระวังด้วยนะน้ำป่าไหลหลากและหลายประการต้องระวังนะเป็นห่วงอย่างยิ่งทุกพื้นที่ที่รับฟังธรรมะอยู่เจ้าวันนี้ก็คือดูแลสุขภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอุ่นต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีและสถานการณ์ต่างๆก็ยังเป็นไปในโลคาพยาธิกำลังเบียดเบียนผู้คนอยู่หลายพื้นที่อย่างอำเภอบ้านห้องบ้านห้วยละตำบลปะปูในพื้นที่ต่างๆนี้ส่งความเป็นห่วงไปให้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในพื้นที่นั้นตอนนี้สถานการณ์น่าจะก็ค่อยคลี่คลายลงไปขอให้ผู้คนปลอดภัยที่หลบภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนในบางพื้นที่นะบ้านห้วยละห้วยโถกป่าปูวังหลวงเป็นต้นนะบริเวณนี้ได้ทราบข่าวแล้วก็โอ้เป็นห่วงมาได้เป็นห่วงเป็นใยคือบุญทางศาสตร์นะบุญกุศลปกปักรักษาสิ่งที่ดีได้ทำไว้แล้วมาอู้กันถึงธรรมะเจ้าวันนี้ศรัทธาและเป็นห่วงเรื่องข้าวห่อมาอู้ถึงข้าวห่อวิเศษญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นข้าวห่อนี้มีความจําเป็นอย่างไรมาอุดเรื่องข้าวห่อมันคืออย่างกันแน่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังข้าวห่อนี้ศรัทธาจะต้องนะมั่นพอมั่นคอยนะเดี๋ยวศรัทธาลืมไปแล้วนะศรัทธาไปกันต้ากันต่างนะถ้าศรัทธาลืมไปศรัทธาลืมไปไว้วางที่ไหนเก็บไว้ทางใดศรัทธาจะลืมนะลืมอย่างไรศรัทธาศรัทธาจะลืมว่าศรัทธาจะลืมว่าเอข้าวห่อเอาไว้ที่ไหนฮะก็ห่อไปแล้วหลายห่อมากันนะข้าวห่อนี่วางไว้ที่ไหนต่างๆก็มาหิวข้าวมาเมื่อยามตอนมีความจําเป็นศรัทธามีความจําเป็นอย่างยิ่งข้าวห่อนี่มีความจําเป็นศรัทธาสาธุชนต่างหลายเพราะฉะนั้นก็เลยอูยายมศรัทธาสาธุชนได้รับฟังว่าข้าวห่อของชีวิตคนเฮานั้นมีความจําเป็นแต่แท้ๆนะข้าวห่อเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นะคงจะนึกสงสัยอันยังข้าวห่อถึงวันนี้ยุคปัจจุบันนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนถ้าเป็นทางโลกปัจจุบันการเดินตาเดินทางนี้บ่ต้องใจเข้าห่อแล้วพอเปิ้นห่อเข้าไว้เรียบร้อยด้วยบุญบารมีของศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่สั่งสมมาโดยตลอดมาเกิดปกปักความเจริญรุ่งเรืองทางโลกล่าโลกาไปที่ไหนเปิ้นเงี้ยกินไว้หื้อท่าไปที่ไหนน้ําก็มีไว้หื้อกินบ่ว่าจะเป็นการต้าการตางลงไปกรุงเทพกรุงไทยไปเหนือไปใต้ออกตกอีสานนะไปที่ไหนก็ได้จะมีร้านค้าต่างๆจะมีสถานที่ขายอาหารต่างๆเป็นที่โอ้สะดวกสบายความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้น
ขอมีสตุ้งมีสตังเท่านั้นนะไปที่ไหนเข้าหอพุ่นก็มีไว้หึดมีไว้หึดหินต้องมีสตุ้งสตังทำแล้วอันนี้ความเจริญในยุคปัจจุบันนี้สมัยมาเก่าตะก่อน450ปีก่อนนั้นเวลาไปเดินตามไปกายต้องเป็นหนึ่งวันต้องเตียวตีนแบบนี้ศรัทธาสาธุชนนึกขึ้นได้เนาะต้องห่อข้าวไว้ก่อนถ้าบ่มีห่อข้าวบ่บ่ฮู้จะไปกินที่ไหนศรัทธาถ้าบ่ฮู้จักภัยในระแวกการต้องการตังระหว่างการเดินตังเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งต้องห่อข้าวแต่ห่อข้าววิเศษนะบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ไหนห่อข้าววิเศษแต่ห่อข้าววิเศษนี่ไปที่ไหนก็ดึงออกมากินได้เมื่ออ่านเกะห่อใบตองใบกล้วยตองกล้วยตองตองตึงนะสมัยก่อนเนาะเวลาไปที่ไหนมาเราสามารถเอาข้าวห่อออกมานี่ได้แต่ใส่ไว้ในถุงในย่ามกะเอาไว้ต่างใดก็จะไปลืมเนอะนะฝากคนอื่นกะหรือว่าตุกเอาไปติดหัวไว้คนเดียววางไว้ข้างที่ไหนเวลายิดย่างภาคกันนะถ้าลืมไว้ก็จบข่าวศรัทธาจะกินข้าวที่ไหนต่างใดเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนการเดินทางสาธุชนทางไหนการเดินทางของชีวิตก็เหมือนกันบ่ได้ต่างกับว่าตอนที่มีชีวิตอยู่หรือบ่มีชีวิตแล้วการเดินทางของชีวิตมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะต้องอาศัยห่อข้าวที่จะเดินทางไปที่ไหนก็ตามต้องกินข้าวกินน้ำชีวิตต้องอิงอาศัยนะกับอาหารการกินอันนี้เรื่องของร่างกายของมนุษย์คนเราต้องอาศัยห่อข้าวหรือข้าวห่อข้าวห่อนี้มีความจำเป็นต่อชีวิตในโลกปัจจุบันนี้เหมือนกันหลายคนอาจจะนึกบ่ถึงว่าอาจารย์จำเป็นต้องห่อข้าวไว้กะเวลาจะเดินทางแน่นอนเลยทีเดียวญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังยิ่งเดือนนี้เป็นเดือน12ตังเหนือนี่จะฮู้เป็นอย่างดีว่าเดือน12นี้ตังยมโลกเพิ่นปล่อยโอกาสคือนะวิญญาณต่างๆติละคาบจากมนุษย์เมืองคนไปแล้วต้องไปเกิดในนรกหมกไหมบ่มีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าบ่มีโอกาสปิกมาเป็นมนุษย์แถมเพราะด้วยรหัสกรรมที่ได้สร้างไว้ก่อนตายนึกถึงความบ่ดีนึกถึงความบ่ถูกต้องนึกถึงสิ่งที่เป็นอกุศลเลยต้องตกอยู่ในนรกหมกไหมมีเดือนเดียวเท่านั้นที่ดวงวิญญาณต่างหลายเหล่านั้นคุณเปิดโอกาสคือตอนนี้เดือน12ก็ยังบ่จบบ่ดับเตื้อเรือแหมอาทิตย์ฝ่ายก่อนศรัทธาวันนั้นศรัทธาโทรมาว่าจะต้านขันเข้าได้อยู่ก่อท่านอาจารย์วันเดือนเปงเมื่อแล้วไม่ได้อยู่เลยลืมไปเสียประเด็นนี้เตรียมท่าตั้งท่าจะไปเดือน8ค่ํานี้จะได้ก่อแหม8ค่ําได้ทั้งนั้นศรัทธาได้เงิน8ค่ําก็ได้หรือเลยจากเดือน12ไปแล้วก็ไปตามได้อยู่ทุกอย่างมันบ่แน่บางทีญาติตายไปแล้วอาจจะมีโอกาสได้ตลอดเวลามีโทษมีหลายระดับเนาะศรัทธาเนาะมีหลายระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวห่อนี่มีความจำเป็นอันยังคือข้าวห่อจะยมศรัทธาสาธุชนห่อข้าวมันเป็นอย่างไรก็คือกุศลกรรมคือบุญกุศลที่ศรัทธาทำไว้สร้างไว้จะไปลืมนึกถึงบุญนั้นตลอดเวลาบอกว่าเมื่อเจ้าเมื่อข้ามอย่างที่เคยอู้ศรัทธาสาธุชนฟังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพลาดพลั้งไปจะได้ตกในอบายภูมินี้เอาก็ไม่มีโอกาสละแต่ถ้านึกถึงห่อเข้าอยู่ตลอดเวลาญาติโยมที่ต่อเก่าห่อไว้ดีแล้วนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนน้องก็จะไม่มีโอกาสว่าต้องไปตกนรกหมกไหมว่าต้องไปสู่ในอบายภูมิที่ลำบากยากแค้นน้องก็จะได้ไปภพภูมิที่ดีมีสุคติภูมินะสุคติภูมิก็คือภูมิมนุษย์และสว่างจันฟ้าอันนี้คือสุคติภูมินะบางคนเนี่ยจะต้องรอขออุทิศบุญกุศลคือพ่อตัวเก่าลืมอันยังลืมข้าวห่อลืมห่อข้าวที่ตัวเก่าห่อไว้เป็นอย่างดีแล้วแต่ลืมไปนึกถึงสิ่งที่บ่ดีบ่ใจห่อข้าวบ่ใจห่อน้ำนะเลยต้องตกในอบายภูมิจำเป็นต้องรอแล้วรอแถมวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าเมื่อใดหนอปีหน้าเดือน12จะมาถึงแถม
แบบนี้เป็นต้นน่าหันใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับดวงจิตวิญญาณที่ละคาบจากโลกนี้ไปแล้วจะไปเกิดที่ใดนั้นยากแก่การจะรู้ได้นอกจากที่บอกกล่าวกันมาหลายคนบ่เชื่อหลายคนที่เชื่อนักที่เชื่อแล้วมีน้อยพอสมควรมีน้อยที่บ่เชื่อมีหลายเพราะโลกนี้มี 6-7,000 ล้านคนภายพ้องที่จะได้มานับถือพระพุทธศาสนาเมื่อนับถือพระพุทธศาสนาพระรัตนตรัยแล้วภัยพ้องเราจะเชื่อแต่บางคนนั้นฝันถึงญาติกาพี่น้องฝันถึงตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นพิเศษเดือนนี้เนี่ยศรัทธาเป็นเครื่องหมายชัดเจนว่าภัยพ้องที่ห่อเข้าไว้ดีแล้วเข้าห่อดีห่อไว้ดีแล้วนั้นไปกันตาเวลาหิวก็จะได้มีข้าวห่อทิพย์ข้าวทิพย์น้ำทิพย์มาปรากฏคืนคือกับต่อเก้าเวลาเอาห่อข้าวดีแล้วไม่ว่าจะตกตรองใดยากบางทีอาจจะพลั้งเผลอตกไปอบายภูมิเมื่อตกในอบายภูมินั้นเมื่อถึงเดือน12มีโอกาสเปิดโอกาสปิกมาในโลกลาโลกามาหับส่วนบุญกุศลแต่ญาติกาพี่น้องเปิ้นก็บ่ลืมนะมีโอกาสได้รับบุญกุศลบางทีถ้าตกเมื่อนั้นนักนะลูกก็ตายจากไปหมดแล้วในโลกมนุษย์ล้านก็หายไปหมดแล้วได้มีโอกาสขึ้นมาญาติกาพี่น้องลมหายใจจากในโลกนี้หมดแล้วเนี่ยอย่างใดดีก็เพิ่นอาจจะประกาศว่าญาติก็ตามบ่ใช่ญาติก็ดีข้าพเจ้าได้ทำบุญในวันนี้ขอฮื้อสภาพจิตวิญญาณต่างๆที่ตกทุกข์ต้องลำบากคือมาฮับสมบูรณ์นี้ได้หูจักก็ตามบ่หูจักก็ดีขออัญเชิญมารับรู้ขอมาปฏิโมทนาไม่บุญกุศลถ้ามีบุคคลแบบนี้ในโลกตอนนี้ดวงจิตวิญญาณที่ตกทุกข์ต้องได้ยากตกอยู่ในอบายภูมิต่างหลายเหล่านั้นเพิ่นก็มีโอกาสแต่เพิ่นเจาะจงลงไปเฉพาะญาติกาพี่น้องบักชื่อไปเลยว่าในนั้นในนี้คนนั้นคนนี้มีหญิงพอใจนำสกุลนั้นเขาก็หมดโอกาสแต่ถ้าเพิ่นบ่บักบ่เจาะจงว่าขอเป็นญาติก็ทำบ่ใช่ญาติก็ดีบุญที่ข้าพเจ้าทำครั้งนี้บุญที่ข้าพเจ้าเคยทำมาหลายภพหลายชาติแล้วจุดจอดรอดถึงปัจจุบันชาตินี้ก็ขอฮื้อจิตวิญญาณต่างๆแม่ญาติก็ตามบ่ใช่ญาติก็ดีตกทุกข์ต้องได้ยากตกลำบากอยู่ที่ใดภูมิใดก็ทำถ้ามีโอกาสทราบหูขอฮื้อปัตตาโมทนาไมบุญนี้อันนี้ข่าวเหล่านั้นก็ได้รับทันทีนะเปิ้นเมื่อฮู้เปิ้นก็จะอนุโมทนาไมอันนี้คือจำเป็นอย่างยิ่งห่อเข้าวิเศษของแต่ละคนนั้นจะไปลืมนะยิ่งอายุนักขึ้นเท่าใดต้องมันนึกการปฏิบัติการศีลภาวนาการเดินทางของชีวิตในวัฏสงสารนี้เคยอู้เป็นประจำตลอดเวลาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีความจำเป็นต้องกึศตลอดการภาวนาก็ตามนะถ้าภาวนาอันใดนึกถึงอันใดที่เป็นสุขถ้านึกถึงการรักษาศีลที่เป็นสุขโอ้สุดยอดศรัทธานะสุดยอดถ้าการนึกถึงการฮื้อตานไปตานหันตานนี้จุดเตียนปูจานี่ประทีปปูจาพระรัตนตรัยภาพแสงสว่างสวายของเตียนดวงน้อยๆก็ตามบอกว่าดวงใหญ่เล่มใหญ่เล่มน้อยย่อมกำจัดความมืดได้เหมือนกันจะกว้างจะกายจะแคบเท่าใดก็เป็นแสงสว่างเกิดขึ้นจากดวงไฟที่จุดปูจาพระรัตนตรัยก็จะกำจัดความมืดได้เหมือนเดียวกันอาจจะน้อยนักแต่สามารถพอหันได้สำหรับในยามราตรีคือแก่คนที่ตาดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังชีวิตก็เหมือนเดียวกันศรัทธาจะต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนี้ใน31ภพภูมินี้ไปแล้วไปเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดตาย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 เกิดแบบนี้ตลอดเวลาน่าเป็นห่วงบางคนถ้ามีพญาปัญหาขึ้นมาโอ้การเกิดนี่มันทุกข์แท้น้องต้องพบต้องปะปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาหลายเรื่องหลายประการทุกข์จากเรื่องการกินการอยู่ทรัพย์สมบัติญาติกาพี่น้องทุกข์บ่ได้ดั่งใจพ้องทุกข์สะปะอย่างแต่เอานึกว่าความทุกข์เหล่านั้นมันลำบากยากแค้นทำให้เฮาลำบากทุกอกทุกใจทุกกายบ่พอทุกใจนี่ถึงกินบ่ได้นอนบ่หลับศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ในที่สุด
ความทุกข์เหล่านี้มันก็จะด้วยไปทุกภพทุกชาติถ้าเข้าห่อบ่มีถ้าเข้าห่อบ่มีก็จะบรรเทาถ้าเฮาหิวข้าวน่ะซะท่าถ้ามีอาหารการกินแล้วเฮาก็สบายใจความทุกข์เรื่องความหิวก็หายไปความทุกข์ต่างๆในชีวิตของศรัทธาเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่ามีนานาประการมีหลายประการด้วยกันแต่ละคนได้สร้างกรรมมาประเมินกันทุกข์ก็เลยต่างกันไปบางคนต่างกันอย่างสิ้นเชิงทุกข์สปะอย่างแต่ความทุกข์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นบันไดบัตรฐานที่นะจะก่ายขึ้นเมืองฟ้าจะข้ามวัฏสงสารด้วยสเปาคำญาติโยมศรัทธาถ้าบ่มีความทุกข์คนอาจจะลงละเลงมีแต่ความสุขม่วนอกม่วนใจมีทรัพย์สมบัติเอาไว้ใจอย่างต่างประเทศเป็นต้นประเทศที่ร่ำรวยมหาศาลประหลาดต่างประเทศศรัทธาจะห่างจากข่าวโซเชียลเอาหูว่าต่างประเทศแต่ละประเทศมีเงินมีคำร่ำรวยพัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้วแต่เราหารู้ไหมว่าแม้จะพัฒนาแล้วกว่าต่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพิ่งกับมีความทุกข์เหมือนเดียวกันไม่ใช่บอกว่ามีความทุกข์ทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะโลคาพยาธิเนี่ยทุกข์เพราะสิ่งที่ต้องจากโลกนี้ไปสิ่งที่ได้มาแล้วจะต้องตายจากกันไปนี่ความทุกข์เท่านั้นทุกข์โรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นมาเบียดเบียนผู้คนนี่นี่ความทุกข์เหล่านี้แต่เราก็ต้องอาศัยความทุกข์นี่เมื่อเอาอาศัยอาศัยที่เราต้องการบ่ฮึมีทุกข์แล้วเมื่อเราบ่ต้องการมีทุกข์เราก็ต้องแก้ไขวิธีการของชีวิตคนเฮาเหมือนกันแก้ไขด้วยการทำความดีนะแก้ไขด้วยการทำความดีด้วยการฮึตามทางศาสนภาวนาจริงเรานี่จะเป็นเสบียงจะเป็นข้าวห่อติดตามเฮาไปทุกภพทุกชาติสัตว์สาธุชนทั้งผู้ฟังบ่ต้องไปรอเดือน12แล้วบ่ต้องไปรอญาติกาพี่น้องอุทิศบุญกุศลมาฮึถ้าจากโลกนี้ไปแล้วชีวิตหลังความตายนะที่จริงจิตของเฮานี่เหมือนใจตายแต่ร่างกายธาตุทั้งหลายมันตายจากละคาบละจากจิตออกไปเต้าอันจิตดวงหนึ่งจะต้องไปเลยๆไปสู่ภพภูมิอื่นน่ะตายแล้วเกิดเลยไปสู่ภูมิภพภูมิอื่นเนี่ยรหัสกรรมบุญต่างๆนี่จะเป็นกองบุญกองกุศลติดเสบียงนะจะเป็นยานพาหนะเป็นอย่างดีนะที่จะนำปลาไปในสิ่งที่ดีที่งามภพภูมิที่ดีอย่างเป็นบนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นต้นสถานญาติโยมศรัทธาบางคนอาจจะเป็นชนญาติที่ตายไปแล้วไปตานหารบางคนก็ทำถึงว่าตานฮื้อผัวได้ก่อผัวตานฮื้อเมียได้ก่อลูกตานฮื้อป่อได้ก่อป่อตานฮื้อลูกได้ก่อพ่อแม่ตานฮื้อได้ก่อจ้านี่ญาติโยมศรัทธาอย่าได้กังวลเรื่องนี้ตานฮื้อไผไผตานฮื้อเนี่ยได้ทั้งนั้นแต่อาจจะได้บ่ได้เห็นส่วนหนึ่งเมื่อมาได้เจ้าของก็ได้คนเดียวศรัทธาแต่ถ้าว่าศรัทธาบ่ต้องการนะบ่ต้องภาวะพะวงก็ต้องรอบุญกุศลคือคนอื่นมาตานคือนั้นศรัทธามีลมหายใจอยู่ขอศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจะไปลืมเน้อความดีที่ตัวเก่าได้ทำแล้วห่อข้าวเข้าห่อที่ตัวเก่าห่อไว้ดีแล้วมันนึกถึงข้าวห่อของตัวเก่าตลาดตลอดเวลานะขออภัยข้าวห่อที่ตัวเก่าห่อไว้ตลอดเวลานะมีความจำเป็นต่อชีวิตสถานมีความจำเป็นยิ่งอายุนักขึ้นเท่าไหร่ข้าวห่อที่ห่อไว้แล้วต้องมานึกตลอดเวลานึกตลอดเวลาสถานเนิกนึกถึงฟังธรรมะยิ่งฟังธรรมะบางคนชอบฟังธรรมะอันนี้ส่งมหาศาลสถานเคยอู้เป็นประจำทั้งสถานในวิทยุที่ใดก็ตามพวกปะมีความจำเป็นต่อชีวิตนะบุญกุศลที่ได้ทำไว้แล้วกุศลกรรมที่ดีงามทานศีลภาวนาที่สร้างมาดีแล้วเป็นเข้าห่ออย่างดีชีวิตหลังความตายถ้าเราต้องจากโลกนี้ไปคนเราจะชุ่มชื่นยินดีชื่นอกบานใจเมื่อได้ทำความดีแล้วอย่ายมสันธาสาธุชนทั้งหลายเวลาจะตายก็ม่วนม่วนได้ก็ได้พอเราได้ทำความดีไว้แล้วนี่ปิติมันจะเกิดอยู่ถ้านึกถึงห่อข้าวที่ตัวเก่าได้ห่อไว้ดีแล้วข้าวห่อที่ตัวเก่าใส่ถุงไว้จัดดีจังงามนี่มันนึกถึงไปที่ไหนผมมีปัญหาละจะข้ามมืดที่ไหนเข้าอยู่ในถุงย่ำนี้แล้วเวลาเดินทางของชีวิตในเมื่อวี่เมื่อวัน
อย่างถึงวันนี้อย่ายมศรัทธาเวลาไปไหนบ่ต้องมีข้าวห่อแล้วขอมีสตางค์ทนแล้วไปที่ไหนร้านค้าเพิ่นก็มีที่หันแต่ยิ่งประเดี๋ยวนี้ร้านค้าเพิ่นเปิดบ่ได้ทะเมาะโลคาพยาธิเข้ามาเบียดเบียนแม้กระนั้นคนเฮาก็ยังสร้างบารมีอยู่บริจาคของทานบริจาคสปะอย่างเวลาเกิดคัตเตอร์ที่หันมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเพิ่นกระตัวบางคนก็นี่ตอนนี้ภัยน้ําท่วมทําแล้วน่ะภัยน้ําท่วมบางคนก็สร้างทานน้ําบริจาคทานน่ะสุโขทัยพ้องต่างภาคอีสานพ้องอยุธยาพ้องตอนนี้พายุกําลังจะผ่านไปนี่จะเข้าสู่ประเทศพม่าย่อมความกดอากาศเข้ามานี่ภัยธรรมชาติภัยอย่างนี้เหล่านี้อันนี้ชีวิตในโลกมนุษย์โลกานี้แต่ชีวิตมนุษย์ที่ได้สร้างความดีแต่งข้าวห่อไว้ดีแล้วเอามาต้องไปกังวลนะคนอื่นจะไปยื่นข้าวห่อมาเพื่อก่อเวลาระหว่างการเดินทางเอามีไว้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อจะตั้งร้านค้ากับบัตรตั้งบ่ฮู้แต่เฮามีข้าวไว้ในถุงย่ามมาแล้วอันนั้นคือการฮือตานทักษาศีลภาวนาศรัทธาได้กำหนดเกณฑ์สร้างมาเป็นอย่างดีแล้วศรัทธาจะไปกวนอย่างจะไปกังวลอย่างการเดินทางของชีวิตก็ลับลื่นบ่ภาวะพวงการเดินทางถึงจุดหมายก็ใกล้เข้ามานั่นคือการพ้นทุกข์จุดหมายของจิตจะต้องออกจากกายจะต้องในวัฏสงสารนี่คือออกจากวัฏสงสารจิตดวงเดียวเท่านั้นที่จะต้องออกจากวัฏสงสารไปก็ได้เป็นอมตะจิตจิตจะเป็นอมตะได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการเพราะฉะนั้นมันนึกตลอดเวลาเป็นห่วงคอยมันอู้จ๋าคือญาติโยมศรัทธาได้รับฟังว่าเวลาทำแล้วอย่าไปกังวลบางทีอาจจะนึกถึงลูกนึกถึงหลานคนนั้นยังบ่ดีเตื้อคนนี้ยังบ่ดีเตื้อเมื่อใดมันจะดีขึ้นมามันจะมีโอกาสอยู่ขอจ้าเพราะว่าพระวงแต่เฮาเอาหลานเอาลูกไปบ่ได้เอาเมียเอาผัวไปบ่ใช่ได้ศรัทธาเอาพ่อเอาแม่ไปบ่ได้เอาลูกเอาหลานไปบ่ได้มีแต่รหัสกรรมมีแต่เงาที่ดีเงาสีขาวสีดำนะเงาบุญเงากุศลเงาบาปกรรมต่างๆที่จะติดตามเฮาไปต่ออ่านศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นี้คิดว่าศรัทธามันนึกว่าเข้าหอที่หอแล้วอยู่ที่ไหนพ่องเคยหอไว้ที่ไหนต่างใดศรัทธากำหนดกฎเกณฑ์ไว้คือดีเน้อศรัทธาด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านที่ใดก็ตามนะจากสถานีต่างๆได้รับความเมตตาจากสถานีนี้เปิดโอกาสให้ศรัทธาได้รับฟังธรรมะแต่เจ้าแต่ค่ำเมื่อเจ้าก็ได้ฟังเมื่อค่ำก็ได้ยินศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วเป็นบุญกุศลของศรัทธาหลายคนที่บ่มีโอกาสได้ฟังหลายคนที่อยู่ต่างประเทศก็บ่มีโอกาสวัดวาอารามก็บ่มีแต่ด้วยรหัสกรรมจะต้องไปต่างบ้านต่างเมืองต่างจองบางทีบ่ได้ปิกมาก็มีโยมเล่าให้ฟังคนหนึ่งโอ้ไปว่าอยู่ที่ต่างประเทศปุ้นโอ้นี่ต่างบ้านก็เป็นห่วงเต้นนั่นเป็นห่วงแล้วเป็นห่วงเล่าเมื่อใดจะได้ปิกมาลูกเต้าไปอยู่ปุ้นพ่อแม่อายุ80ปลายแล้วลูกอายุนะห้าบ่ถึง50 49จะ50ปีแม่กองหาแต่เนาะแม่กินมาได้นอนหมดละใครลูกปิกมาพอแม่เท่าแล้วใครหาลูกคนนี้แต่เนาะนี่แต่ลูกป่วยอยู่ที่ต่างประเทศเพิ่นบอกพ่อแม่ว่าจะปิกมาคงบ่เหมือนละหลานก็อยู่ตรงนี้คนหนึ่งแล้วก็ลูกของคนที่เจ็บป่วยเมื่อยคลายในที่สุดคนนั้นก็ต้องจากโลกลาโลกาจากร่างกายสังขารไปละจิตไว้ทอดกายไว้อยู่ที่ต่างประเทศปุ้นบ่มีโอกาสได้พลิกมาในเมืองไทยแม้ต่างประเทศนั้นเป็นผู้คนเหมือนเดียวกันนี่มนุษย์นี่แหละแต่พระรัตนตรัยวัดวาอารามบ่มีพระสงฆ์องค์เจ้าก็บ่มีตายจากโลกนี้ไปแล้วสภาพร่างกายนั้นจะต้องเน่าต้องสลายไปเป็นแน่แท้แต่จิตดวงนึ่งนั้นเล่าจะต้องก้องหากบุญกุศลนี่ด้วยรหัสกามศรัทธาจากโลกนี้ไปแล้วปรากฏว่าแม่ฟันตลอดเวลาพ่อแม่หูข่าวก็เสียอกเสียใจกินบ่ได้นอนบ่หลับพ่ออายุ80ปลายแล้วคือตึกหาลูกที่ไปอยู่ต่างประเทศอายุ49ปีศรัทธาลงขึ้นพอหรอเนี่ยคือตึกหานะกินบ่ได้นอนบ่หลับแทนที่พ
พ่อแม่อยู่ต่างประเทศไทยนี้อายุ80ไปแล้วเพิ่นก็ไปวัดไปว่าไปนี่มาตลอดแต่ภาวะพะวงกับลูกเต้าคนที่ต่างประเทศโอ้กังวลอยู่หันแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงเข้าหอต่อกรรมฐานสักคำนึกถึงกุศลที่ตัวเขาได้สั่งสมไว้บ่ได้นึกทุกข์ใจที่ลูกจากไปแล้วต่ออันเพราะฉะนั้นลูกนี่จะมาช่วยบ่ได้แล้วตอนนี้ล้านก็จะมาช่วยบ่ได้จะช่วยได้ตอนที่เพิ่นมีชีวิตอยู่เฮามีชีวิตอยู่ต่ออันเมื่อตายจากกันไปแล้วแม้เขาจะให้หาน้ำตาจะเต็มน้ำทะเลก็ตามแต่บุคคลนั้นลูกหลานนะสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเต้าหลานเด่นบ่สามารถจะฟื้นขึ้นมาได้เพิ่นก็บ่มีโอกาสที่จะมาช่วยเฮาได้แล้วอัตตาหิอัตตาโนนาโถพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ว่าตัวเก่านั้นแหละจะต้องพึ่งตัวเก่าจะไปพึ่งใครได้เพราะฉะนั้นเวลากินข้าวก็ต้องกินคนเดียวศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเราทำหน้าที่กับเต้าอันที่เกี่ยวข้องกันมาหลายภพหลายชาติบางคนจะต้องมาแสดงละครชีวิตต้องเป็นแม่บางคนแสดงละครชีวิตจะต้องมาเป็นพ่อบางคนแสดงชีวิตจะต้องมาเป็นลูกบางคนจะมาแสดงมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นหลานมีเป็นต้นแต่ละครชีวิตที่เป็นจริงในปัจจุบันนี้แต่ละคนแสดงละครต่างๆกันไปบางคนเป็นคนสวกบางคนเป็นคนใจดีบางคนเป็นคนใจร้อนบางคนเป็นคนใจเย็นบางคนเป็นคนบดีบางคนมาแสดงเป็นคนดีแล้วแต่จะเลือกแสดงน่าจะเลือกเป็นตัวละครแบบใดอย่างใดถ้าสถาพันชีวิตมา60ปี70ปี80ปีวิเคราะห์ละครชีวิตของตัวเก่าได้แล้วเพราะว่าละครชีวิตปัจจุบันใกล้จะจบลงแล้วถ้าอายุ60 70 80ปีขึ้นไปละครชีวิตใกล้จะจบลงไปแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังละครเรื่องนี้ก็จะอวสานแล้วญาติโยมศรัทธาเหยเมื่อใกล้จะอวสานนี่รวบรวมไว้ว่าเข้าห่ออยู่ที่ไหนห่อเข้าอยู่ทางใดที่เฮาเคยแปลงเคยนี้ไว้มันนึกไว้อย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นเลยศรัทธานึกบุญกุศลของตัวเก่าไว้เพราะว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งบุญกุศลมีความจำเป็นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นเข้าห่ออย่างดีสำหรับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ได้เกิดมาในโลกนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้เกิดมาแล้วได้พบปะพระรัตนตรัยก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของศรัทธาอย่างยิ่งศรัทธามีโอกาสนะที่จะพื้นฐานทางศาสนาภาวนาแนวทางของพระรัตนตรัยนี้เช่นทางของพระพุทธศาสนานี้ที่สุดนั่นคือการภาวนาการภาวนานั่นคือการฟอกจิตซับฟอกจิตคือก็ก้อยเข่าขึ้นไปเรื่อยๆหาอุปกรณ์ต่างๆนะอุปกรณ์ต่างๆการจะซักผ้าคือมันสะอาดสะอาดสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายผ้าสะอาดนั้นนะผ้าสะอาดสะอาดผ้าสะอาดนี่สะอาดสาธุชนท่านผู้ฟังอยู่ๆจะไปซื้อความสะอาดจากตลาดร้านค้ามีที่ไหนมีขายที่ไหนสะอาดความสะอาดมันจะมีขายในตลาดนะสะอาดความสะอาดนี่จะเกิดขึ้นด้วยกันปฏิบัติตามต้องปฏิบัติต้องลงมือทำด้วยตัวเก่านั่นคือการซักผ้าท่านอาจารย์ถึงวันนี้เพื่อนมีเครื่องซักผ้ามีคนรับซักผ้าเรียบร้อยแล้วแม่ถ้าบ่มีตัวเก่าไปยื่นให้เพื่อนคนเพื่อจะซักผ้าเอาได้ยังไงแม่เครื่องซักผ้ามีแล้วถ้ามาจุ่มลงไปเอาผงซักฟอกเข้าไปความสะอาดจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยตัวเก่าเท่านั้นเป็นเบื้องต้นในศรัทธาเพราะฉะนั้นอัตภาพที่ศรัทธาได้มานั้นเป็นอัตภาพที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วของทุกคนในโลกนี้ได้มาเป็นอย่างดีแต่แล้วแต่บุญกุศลของศรัทธาทั้งหลายว่าจะได้ฟังธรรมะจะได้มีความรู้จากครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ที่เพิ่นศึกษาหาความรู้จากพระไตรปิฎกความรู้ที่สืบทอดกันมาอันยาวนาน 2,000 กว่าปีลงมาเรื่อยๆจนรอดถึงปัจจุบันนี้ว่าแนวทางของชีวิตเช่นทางวัฏสงสารการเดินทางของชีวิตนั้นจะต้องทำอย่างใดจะต้องห่อเข้าไว้แล้วเข้าห่อจะห่อแบบใดห่อแล้วห่อนึกถึงก่อบ่ลืมเข้าห่อนั่นกะเวลาหิวข้าวระวังตาระวังตังยังบ่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะไปเตื้อความหิวจะต้องเกิดขึ้นมาท่ามกลางระวังตังเป็นแน่แท้แต่ถ้าเราแบ่งเข้าห่อไว้เป็นที่เรียบร้อยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเอ่ยศรัทธาสาธุชนขึ้นพอเนาะความหวังย่อมมี
ว่าข้าวห่อเฮามีอยู่แล้วเวลาหิวเข้ามาปุ๊บเอาข้าวห่อนั่นมาแกะกินแล้วความทุกข์มันก็หายไปการเดินทางของชีวิตก็จะเริ่มต่อไปแถมไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือการพ้นทุกข์นะข้ามวัฏสงสารจนได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหากเกิดมาเจอพระรัตนตรัยเจอเส้นทางนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเป็นบุญเป็นวาสนาของศรัทธาแล้วบางคนใกล้พบใกล้ปากก็บ่มีโอกาสลองคิดพอเรื่องที่อูฟอนตะกี้เกิดในแผ่นดินไทยแท้ๆต้องไปแต่อยู่ต่างประเทศอายุ49ปีพ่อแม่อายุ80ปลายก็ยังคิดถึงหาเพื่อนแต่ปรากฏว่าด้วยรหัสกรรมไปจะไปหู้วันตายไปจะไปหู้วัดที่ตายอยู่ที่ไหนนะจะไปตายทางใดตายลักษณะอย่างไรตายแบบไหนตายจ้าตายเวยตายเจ้าตายข้ามเวลาไหนภัยมาใจหูสัทธานำภัยมาใจกดเกณฑ์ลงได้เพราะฉะนั้นสัทธาสาธุชนทั้งหลายเมื่อเรามีลมหายใจอยู่ไปได้มาได้อยู่นั่นแหละสัทธาสาธุชนทำไว้คนอื่นจะว่าจะได้ก็ตามดูที่จิตนี่ดูที่ใจของสัทธาปุ้นสัทธาจะต้องดูแลจิตใจอย่างอื่นเอาไว้อันนะบางอย่างเขาก็ต้องปล่อยวางบางอย่างก็ต้องปล่อยลงไปอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทุกผู้ฟังทำแบกของนักอายุ80ปลายแบกลูกอายุ49ปีอยู่ที่ต่างประเทศพุ่นแบกอยู่นั่นแล้วนะน้ำตาตกจนกินมาได้นอนมาลับลูกคนอื่นมาบอกแม่เฮ้ยกินข้าวนะลูกไปอยู่ต่างประเทศพุ่นพุ่นเสียไปแล้วพุ่นบอกมีโอกาสได้พลิกมาจะเอามาได้อย่างไรแม่กินข้าวเนี่ยร่างกายของแม่มีความจำเป็นนะเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดมาเบียนแถมพ่อแถมกุดหากันลูกคนอายุ49ปีลูกอยู่ประเทศไทยแล้ว 2-3 คนก่อนนี่บ่กุดถึงพ้องค้าได้สติขึ้นมาเออเนาะนี่การได้สติขึ้นมาเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจงนึกถึงข้าวห่อวิเศษของตกเอาไว้ถ้าโดยมีเตี้ยกับแปลงไว้เนี่ยศรัทธาแต่งไว้เท่าใดนึกคืนคืนดีมีความจำเป็นต่อชีวิตบอกว่าชีวิตจะหลังความตายชีวิตในภพต่อไปจัดต่อไปนะมีความจำเป็นในเขตมาตาสงสารนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอุจากายญาติโยมศรัทธาได้ประมาณอยู่40นาทีละนะประมาณนั้นนะ40นาที30ถึง40นาทีเหลือประมาณ10กว่านาทีนี้นะคงจะเปิดสายคุณญาติโยมศรัทธาได้มาอู้จากันนะโทรมาอู้จานะมาอู้มาจามาถามนะฟังแล้วเป็นจะได้พ้องนะม่วนโอ๊กม่วนใจก็อู้จากันญาติโยมศรัทธาเมื่อข้ามถ้าเป็นไปได้ลองพอสถานการณ์ฝนฟ้าหรือว่าการเดินทางก่อนเนาะพักเวลาพักข้าม2ทุ่มถึง4ทุ่มรายการธรรมะจารย์ยอดนอนเลยมาพบปะกันเป็นประจำอาทิตย์ที่แล้วก็บ่มีโอกาสต้องฟังปิ๊กมาวัดก่อนนะต้องฟังพิกมาว่าเกิดอะไรได้รับความเมตตาจันทร์พระครูทั้งสองตนพระครูสติสารคุณกับพระครูกระยาณปราโมทวัดหนองผาขาววัดม่อนห้วยแก้วออกรายการแทนไปด้วยความเมตตาธรรมเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าวันนี้กระบวนการศรัทธาได้เวลาจะเปิดสายคือศรัทธาแล้วนะถ้าศรัทธามีโอกาสก็โทรเข้ามาถ้าฟังตอนเจ้าอยู่นะจะเปิดสายคือศรัทธาละศรัทธาลองโทรเข้ามาว่าเป็นจะได้พ้องเดี๋ยวจะเปิดโทรศัพท์คนเออเปิดโทรศัพท์ว่าภัยป้องฟังอยู่ที่ไหนตั้งได้ฝนฟ้าตกก่อที่ไหนป้องฟังสถานีไหนนะบอกไปตัวฟังสถานีไหนนะสถาเจ้าของสถานีจะได้รู้ว่าคลื่นวิทยุของเพื่อนไปตึกไหนตั้งได้เพื่อนจะได้มีกำลังใจกำลังใจนี่มีความจำเป็นนะอันนี้เหมือนการเตี้ยตมาเข้ากับพงตมาอู้ได้มาออกอากาศได้เพราะได้รับความเมตตาจากเจ้าของสถานีทุกสถานีด้วยความเมตตาธรรมเป็นอย่างยิ่งก็ต้องขอบคุณเป็นที่ยิ่งเนอะเจ้าของสถานีต่างๆตอนเราสายเข้ามาแล้ว0892624999 0892624999สถาลงจดเอาเนอร์สถาถ้าจำเบอร์มาได้เนาะเอาเจริญปอนที่ไหนตั้งได้จ้าเราทองจะไม่มีการเออเป็นได้พ้องจังเวการไม่เหยบรรยากาศจะได้ฝนตกเนาะฝนตกตักจังว่าจังนี่ใส่ทองเนาะบุญน้อยตกไหมบุญน้อยตกขนาดฝนที่นี่โอ้สมบูรณ์เนาะแล้วก็แม่น้ำลีขึ้นแล้วบ้างขึ้นจ้ะลูกสาวว่าหนูโบ้ขึ้นน้ำลีขึ้น
อ๋อดีแล้วดีแล้วนะจ้าเอออนุพโมระทนจาารย์นั่งฟังสักเจนเดชัดเจฟนัดงีเนขาาะฟังก็สิอันเขาตกซักนะเขาว้เขาาสิวบูเจ98.75นเลยจ้าดีขึ้นแล้วเนาะจ้าสักเจนชเดัดเจนดฟีังเนคาระับสาธุเจริญพรสเนาอธุครับพระอาจารย์จ้าเอาใส่ต่อไปเจริญพรโอ้โยนเข้ามาเต็มเลยพระพุทธครับพระธรรมเกี่ยวครับที่ไหนไม่จองกะอ่าพ่อสุดพ่อสุดทนกะเป็นจะได้ก็เออเข้าหอเนอะแปลงเข้าหอไว้นะพ่อเนาะนั่นจ้าทำมาวันนี้รู้สึกมีพ่ออยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอะสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรกราบไหว้สาครับท่านอาจารย์วัฒนชัยกยานันโทคเอรับาผมโอ้ยสาเริ่มเอาเน้นละครับผมวันนี้ก็มียาคำมาเป็นกำลังใจหน่อยฝนตกนะฮะอาจารย์เออฝนตกอ่ะน้ำพุ่นนะนักเลยโอ้น้ำท่าก็บอกเป็นอย่างก็หาทางจำเหมืองนี่ครับเป็นยาครับอ๋อมัยนุไก่มันไก่แม่น้ำใหญ่ใจแม่น้ำใหญ่เนาะครับวันนี้ก็ถ้าจะเดินทางมาข้ามนะถ้าเดินทางมาจากรายการเกาะปลอดภัยนะครับถึงไปถึงจริงนะครสับาธุขอบคุณนะครับเนอสาอธยุากไสปาธุสักสคารัธบุสาธุเนอสาธุสาธุจะมาเน้นเอาละบันสมุงเอาเจริญปอนครับสวัสดีครับพระอาจารย์วัดไสครับอ้าวพ่อบุญธรรมบ้านปุกหนองกาครับผมมาแล้วเป็นจะได้พ่องวันนี้ฟังธรรมะเป็นจะได้โอ้คนได้กันที่สนใจดีนะที่ท่านนั้นมาใจมาทุกน้องบอกอ่าอยู่ดีมีสุขนะปอนเนอร์ครับแล้วไว้จ้าครับสาธุสาธุสาธุเนาะครับผสาธุมสาธุเวียงป่าเป้ามันปุงหนองเวียงป่าเป้าคนนะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนว่าจ้าเจ้าท่านแม่น้อยห้องต่อลีสมุทรเจ้าแม่น้อยห้องต่อลีฟังอยู่ทางสถานีลีพุ่นเนาะจ้าสวัสดีเจ้าฝนตกกับบนร้อยเจ้าฝนตกนะมันยังก็ไม่ได้ตกอยู่ตกปล่อยๆนี่แต่คืนนี้ตจก้าหนักเนี่ยเดียวกันนะทางลีนี่ปะตกเหมือนกันนะเจ้าอ๋อตกหนักว่าแต่คืนตตกกหนักเด็ว่กากับคืนไล่สอยสอยอ๋อแม่มารีก็ขึ้นสองรอบแถบรอบนะเจ้าโอ้ดีแล้วได้ขึ้นมาหลายปีแล้วเนาะเจ้าอืพอดีมปีนี้มันครบรอบ14เนาะเออครบรอบ10 ปีได้ยินเพิ่งมาครอนบานแรกกระท่วมบ้านน้องต่อบ้านใหม่สีวิไลนะเจเอ้าออันเอเจอ้าบ้านใหม่แสล้ีววกิ็ไลบ้านซื้อนี่แหมกับบ้านซื้อนี่ก็ขึ้นกว่าหน้ายังรอบแรกเจ้าเออน่ะคณะสัตยาพอบ้าดนีซึ่งกับนี้มาตรการมันเอากระสอบทรายใหญ่เป็นบ้านเก็บแนวตั้งห้องต่อรถด้านหน้าสีวิไลนะครอับ๋อใกล้ใกล้น้ำลีกับห้องต่อไหมเจ้าก็น้ำลีห้องต่อด้านหน้าสีวิไลน่ะติดกันเนี่ยเจ้าอ๋อก็ว่าห้องต่อด้านหน้าสีวิไลเดี๋ยวจะทนรับเสียงห้องต่อเอเจ้าอบอกไม่มารีวันเดินเนอร์ไม่มารีวันอยู่ฮันนิก้าเจ้าด้านไม่รีวันกะเป็นอันนี้เลยเป็นอันนี้เลยเพราะแบบด้านไม่รีวันเป็นอยู่ตามเนาะแล้วก็มันใกล้ส่งโดยแยกแล้วก็น้ำมันจะล่องห้องเนี่ยเอไปแผอ่นต้นไั่นปนะเอเจ้าอคือปลอดภัยกู้คนกู้คนนะแม่เนอดูระแวดระเจวั้งาตัวเนาคะอยคอยกันทุกคนเจ้าเออสาธุสาธุเนอเจ้าไม่จ้าเจ้าเป็นกำลังใจด้วยเจ้าสาธุสาธุโอ้ฝนตกฟ้าห้องเนาะตกอะไรที่เอาเจริญปอนใส่ต่อไปที่ไหนทางใดก็อ๋อป้าวินฟังอยู่กะอืมวันสั่งคิดเล็กเนาะครับถ้าเจดีนะพ่อเนาะครับโมทนานะพ่อเนอครับไว้จ้าครับสาธุสาธุโอ้พ่อวินเพิ่งก็ฟังอยู่เนาะอ้าวเจริญปอนขอบพระคุณเจ้าพระเจ้าแต่ที่ไหนทางใดจากพระพันธ์พระพิโชคสมบัติเจดีหลวงพระพุทธสวยเจ้าอืมไม่เสียงจันเนาะแม่สีจันเจ้าแม่สีจันเนาะแม่สีจันเนาะเออแม่สีเจจ้ัานพระพิโชคสมบ
เออสุดยอดมีรายงานแบบนี้นี่โตเขาท่าพุ่นจะได้หงจานเนาะค่ะบันห้วยส้มโอ้ดีนะดีนะห้วยส้มตำบลเจดีหลวงเนาะค่ะคนที่ดีกว่าโอ้ทางหนูเนอะถ้าเจดีเนาะถ้าเจดีเนาะตามการสัญญาเนอะไม่ขจโมเดิร์นเดดีโอเนาะไม่ขจโมเดิร์นค่ะโอ้ยังโมเดิร์นยังดีละดีละแม่ดีละดีละอโมตนาเนอค่ะสาธุสาธุเนาะสาธุสาธุสาธุ0892624999เอาเด็ดโอ้ยนเข้ามาเต็มหมดเลยเดี๋ยวเนอขึ้นมันอันนี้เดี๋ยวเนอเอาเข้ามาแล้วเอาคุณไหนตั้งแล้วเอาเจริญปอนแม่สุม่แก้วสีละมอนสีเตี้ยมันลงหลับปุ่นเลยสาธุสาธุแม่สุแก้วสีจางท่านพระจากตะเจ้ามาแล้วเด้อเจ้าสาธุโอ้ได้คติเตือนจ่อยเนาะข้าวห่อเด้อแม่ข้าวห่อเนาะแปลงไว้อย่าไปลืมเนาะแปลงไว้แล้วอย่าไปลืมนะเจ้าเอาไว้ที่ไหนตังใดหลับด้วยเจ้าเนาะเจ้าเนาะงั้นนั่นนั่นนั่นอยู่ดีเจมี้าสุขบุญรักษาเนาะแม่เนาะจ้าติดจับอยู่เด้อติดจับตลอดเด้อสาถ้าธุจะจับเจ้าสาธุนสะาธุตัวเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนทำภาษาทำภาษานะเจ้าอันนี้เสียงแม่เป็นสีก้าเจ้าแม่ละเจ้าอ๋อเงียบไปหน่อยเขาแม่เป็นสีป่าหเจก้ฟา้าป่าหกฟ้าเนาเะจ้าทำไมขอข้างดีดีตุ้นตุ้นเลยเจ้านั่นจ้าเจ้าเออสาธุสาธุโอ้ขอบคุณฟ้าทลายโจรเนอะที่ฮือมันปะโต๊ะเจ้าบ้านเพิ่นดีใจนะแจ้คือเป็นต้นไปเจ้าเจ้าโยมดีจ้าเจ้าเออโมทนาเนอเจ้าเจ้าสอย่าาไม่สาหัสนะเจส้าาธุสาธเจุ้าอืมป่าหกฟ้าเอาเจริญปอนพระเจ้าเจ้านะพระเจ้าเจ้าที่ไหนตั้งได้ก็พระเพ็ญคนที่ดีก็จ้าแม่ไม่เพลนไม่เพลนเจ้าไม่พระเพลเนจ้าเจ้าว่าจ้ไาม่เเจพลนจังจังมุตนาเนอะไม่เพลนเนอจ้าสาธุสาธุเอาเจริญปอนเอาใส่ต่อไปเข้ามาแล้ว0892624999เนอะโทรมาอู้จากกันเวลายังเหลืออยู่สักน้อยหนึ่งคงจะได้สักสองสามสายเนาะเอาเจริญปอนเจ้าเจ้าทำซองทำยานี่ที่ไหนตั้งได้ก็แม่น้อยสุขสบายเนอะโอ้แม่น้อยสุขสบายหายไปเหมือนเตะเหมือนว่าแม่น้อยเลยแต่เขาไปจีบอื่นมาได้แต่ที่คนกล้าหามาออกรายการเนี่ยสถานีเนี่ยนั่นกันเจ้าไม่ฟังสถานีไหนอันนี้ก็54.50แม่เจ้าอ๋อก็54.50ดีแล้วแม่ดีแล้วเจ้าเพิ่งจะได้ยิน2-3สดเมื่อกี้ที่ออกมารายการตอนเจ้าๆนี่นะอ๋อเปิ้นเปิดด้วยตอนเช้านะแม่เนาะที่เวียงป่าเป้านะอย่าแม่เนี่ยแม่ขจานเนี่ยเจ้าอ๋อแม่หมดอืม54.50เนี่ยเจ้าอ๋อ94แม่94.50โมตนาก็เจ้าของสถานีนะแม่เนอะเจ้ขาอบคุณนะเนี่ยของแม่อันตรงคนน้อยสุวรรณสอนท่านนะเจ้าอ๋ออนุโมทนากับเพื่อนเนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะบุญทั้งสารเนอะเจ้าค่ะขอคุณพระจักดูแลสุขภาพนะเจ้าขอบคุณสาธุโมตนาเนอะว่าสาเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรว่าสาเจ้าพระจักที่ไหนตั้งได้หาอันนี้ไม่กินดาเจ้าเมื่อเราไปได้โทรหาพระจักน่ะโอ้ยรับรู้เจ้าอาจารย์ไม่กินดาฟังอยู่ค่ะเจ้าฟังอยู่เจ้าไม่กินดาตุ้งหัวจังอะที่ไหนก็ต้องหัวจังเจ้ามีกินดาบ้านดอนมูนี่ครับบ้านไหนก็เจ้าบ้านดอนมูนเจ้าบ้านดอนมูนเนาะเออทุ่งหัวช้างครับเออทุ่งหัวช้างลำพูนเออแม่ฟังอยู่ตลอดกันแม่ก็ตลอดเจ้าเออดีละแม่อยู่ดีมีสุขแม่เนอะบุญทั้งสามแม่เนาะตกบุญน้อยฝนตกกับเจ้าบุญน้อยตกแม่แต่คืนนี้ตกนักขนาดนะเจ้าวันนี้เจ้ามันตกเจ้าตกรัวเลยดอกเออนั่นๆฝนตกนะดูแลสุขภาพตัวนะแม่เนอะเจ้าเจ้าพระอาจารย์ตัวเนอะเจ้าสาธุเนาะสาธุสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพร
แต่ว่าเสียงเจ้าเสียงนี่ที่ไหนตั้งได้จ้าเจ้าจับลูกสิบเอ็ดควงพอจดจำเจ้านั่นแม่อย่างก็ไม่บุหรี่เจ้าใครอ๋แจ้งอไมแ่จ้บงุโดยควายวัดสีทีมีแล้วเจ้อาืขมอไมยื่นแท้แจ้งแต่งเราเจ้าเออไม่บัวเหลียวไม่บัวเหลียวหมู่11ของเปาเนาะเจ้าโอถเ้คาเจนนี้เจ้าแท้แจ้งเออชัดเจนดีเนาะเจ้าถ้าเจนนี้แท้แจ้งเกว่าตีแท้แจ้งอุ้ยละโคเนี่ยไม่ฟองเหมือนจุกก็แม่จะแบบไปแจ้งเออไอ้เออต้องพี่ไปฟังที่ YouTube ตาที่เนี่ยเพิ่นลงฮื้อมาเนอะได้รับความเมตตาจากวัดเออนี่หลวงพ่อหลวงปู่ฮู้วัดไฟหินกาท่านผู้โยมดูสิกาเพิ่นลงคืออยู่เนาะมาเตี้ยถ้าแจ้งไม่บอกไม่ช่วยไม่แจ้งถ้าแจ้งแต่แม่แจ้งแถมไม่แจ้งว่าก็มาเลยอันน้องน้องแม่แต่รถโจรแล้วก็แหวกแม่แต่ถุงยาแม่มันแถมแท้แจ้งแล้วเสื่อมแล้วเพื่อการโลกวัดจะได้น้อยวัดจะได้อีกแต่พวกวัดพวกแม่ก็อันตรายแม่เหมือนเจ้าอันตรายประเทศถนนหนทางแม่บางวันมาติดถนนน่ะจะในวัดจะได้น้องในวัดจะได้แต่มีพิธีกรรมไม่ถามแม่จันก็ได้เรื่องอะไรจ้าเออนั่นกันจ้าเนี่ยสาธุจ้าแม่จันสาธุเนี่ยสาธุเนี่ยของมีตาหรือเปล่าตึงวันล่ะเจ้าโลกต้องน้อยฟ้องเอออันการแล้วแต่สะดวกเนาะจ้าสะดวกว่าจ้าสาธุสาธุสาธุไม่บวนเหลวของเปาเนาะเอาเจริญปอนครับผมสวัสดีอาจารย์นั่นที่ไหนตั้งได้จังหวัดเลยบอลตุ่มน้อยไปเลยโปรแกรมมูลควายเลยจังหวัดน่านพุ่นนะครับผมเลยบอลฟังเขาหอหม้อละอีน่ะหม้ออีน่ะครับเขาหอแต่เป็นสปะสปีคิดเน็ตครับเป็นวงกระดึงแม่พุ่นละเนาะเออนั่นปอโปรแกรมบ้านเนี่ยก็โปรแกรมบ้านไหนก็บ้านทุ่งน้อยครับบ้านทุ่งน้อยเนาะบ้านภูเพียงนั่นครับภูเพียงเนาะเออบ้านทุ่งน้อยภูเพียงฟังว้าวแม่ว่าเขาห่างเขาฟังมาเขาห่างเขาห่างฟังมันนะฟังตลอดเนื้อเสียงเขาแบบนี้ติดจะติดบ้างแบบไทยเออวันนี้โทรติดครั้งแรกเนื้อโปรแกรมเนอร์นี่ครับครับเออจะเป็นพรเนื้อของอันตานเอออยู่ดีมีสุขผลหักษาเนอะครับสาธุ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 เอาเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วเนอะเอาหลุดไปเห็นนะสายต่อไปเอาหลุดไปสายเอาเจริญปอนเอาไม่หลวงกะเออไม่หลวงมาแล้วไม่หลวงสายโฟนน้องพักคุณโต๊กอยู่ดำพุ่นโต๊กว่ะโอ้โอ้ตะขึ้นโต๊กนั่งว่ะไม่หลวงตะขึ้นก็โต๊กนั่งไงนะเจ้าโอ้เนี่ยเนี่ยลูกกันแต่กันไปเปลี่ยนแค่แขนนะจ๊ะนั้นโต๊กเพิ่งเปลี่ยนแค่แขนนะแค่โต๊กขนาดแต่เราอ๋อมาบ้านกันเยอะก่อนแต่ละกับโต๊กตอนที่ที่แค่นี้เออนะกันเออตกนั่งละเออเป็นยังเป็นยังน้ำไม่ปิงเหมือนน้องคือภูมิพลมาเต็มแล้วนะอยู่ดีมีสมบูรณ์ทักษะเนอะสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเอามาละมาหลุดเนอะนี่ดอยเต่าแม่นว่าแม่สายดอยเต่าเออสัญญาณที่แล้วก็บ่ได้ออกตอนเช้าเนาะเพิ่นถ่ายทอดทางดอยนางแก้วพุ่นเนาะอ๋อบ่ได้ออกสัญญาณนะครับบ่ได้อันนี้กิจกรรมบ่ได้ออกกิจกรรมที่แล้วเนาะแม่นโมทนาบุญเจ้าท่านโมทนาเนาะอยู่ดีมีสุขเนาะบุญนักษาเนาะสาธุขอภาพเจ้าสาธุสาธุขอบคุณอนุโมทนาตาตูขอบคุณตังโดยเต่ากับฝนก็ตกเนาะเจริญปอนแน่ไม่บัวเขียวพี่น้องปะกันยอมมาแล้วโอชูเคล
คุณจุนโดนะโบบูโดซาพี่เอ็มกะโอ้คุณดูรักเนาะก็นั่นโอ้มันเองสักครั้งสักวันน่ะใช่ไหมผสมปนก็นั่นแหละมัวลีนาโอชูเคน้ำกันเนาะนั่นโอ้มันเองนั่นก็จะลองกันมันจะกวนลงที่ร้านนี้เออตะบานน้องมีบาเต็ดกี้ตะบานน้องมีบาเสร็จแต่แค่อุณหภูมิตับตับบื้อเนาะโอชูเคเนาะเอาติดตามมาด้วยสายต่อไปเอาเล่าสายนี่ตะกี้กะเลียงโปเออกะเลียงสกอนี่กะเลียงที่ไหนเอาเจริญพรนั่นกะเลียงมิลีเฮทโกกะเลียงโปโอชูโอชองโอคลายโอชูบาน่าหนูแม่ใจเย็นๆมันขี้นึงน่ะล้อแม่ล้อรอฟัดทลายโจรฟัดทลายโจรฟัดทลายโจรใจเย็นๆเออนั่นนั่นนั่นเออเป็นด้วยความเป็นห่วงเมื่อล้อแม่แล้วเมื่อชูบากัวกูกับผ่านไปชมผงแช่กระตุ้นเออสาธุ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 เอาใส่สุดท้ายพอดีเนอร์ใส่สุดท้ายพอดีเนาะขออภัยในศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่โทรมาแถมเวลาได้หมดลงไปแล้วอย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายมาปะกันเมื่อข้ามกำหนึ่งถ้าได้ลงไปนะถ้าไม่ได้ลงไปคงจะต้องขอความเมตตาจากท่านพระครูทั้งสองแห่งครั้งหนึ่งเพราะว่าด้วยการเดินทางต้องพอคนขับรถแหมขึ้นลงกับอุ้ยยากมาการสถานเนาะใส่ตึงมดตึงมวลนี้18ใส่ด้วยกันเมษใส่ทองบ้านห้วยการบ้านห้องหลวงโพนป้อใส่ที่สองป้อสุทนบ้านเมจ่องอำเภอลีจังหวัดอำเภอลีจังหวัดหลวงจังหวัดหลวงโพนใส่ที่สามสมณีเอาลักบ้านสันเหมืองวัดสันเหมืองหนองเวียงหนองร่องใส่ที่สี่ป้อบุญธรรมบ้านโป่งหนองเวียงป่าเป้าเจียงไฮใส่ที่ห้าแม่น้อยบ้านห้อมต้ออำเภอลีจังหวัดปูนสายที่หกป้อมวินบ้านสังคีเล็กอำเภอเวียงป่าเป้าเจียงไฮสายที่หกนะสายที่เจ็ดแม่สีจานบ้านห้วยส้มนะตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเจียงไฮสายที่แปดแม่สุกแก้วบ้านหงศิลาพรสายที่เก้าแม่เพนสีป่าหกฟ้านะอำเภอป่าซางสายที่สิบแม่เพนตาจ้างเวียงหนองร่องสายที่11แม่น้อยสุขสบายเวียงป่าเป้าเจียงไฮสายที่12แม่จินดาบ้านดอนมูลพระตุ้งหัวจ้างจังหวัดลำพูนสายที่13แม่บัวเหลียวป่องเป้าจำตองเพิ่นก็ถามเรื่องตานนอกวัดในวัดที่จริงก็ฟังกับเมืองละน้อสายที่14ป้อแก้วบ้านตุ้งน้อยอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านสายที่14สาย15ป้อแม่หลวงสายฝนหนองผาขาวป่าซางสายที่16แม่สายโดยเต่าบ้านแปลง2เนื้อโดยเต่ายังมาสายที่17พี่น้องปากยอแม่บัวเขียวบ้านห้วยสมฝอยตำบลดอนแก้วจอมตองสายที่18กะเลียงโฟเนอร์มกาแม่ลี่เนอร์บ้านห้วยโทกตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บระบาดก็ขอเฮือหายโรคหายภัยหายเจ็บหายไข้เนอร์ต่างบ้านห้วยละห้วยโทกหลายหมู่บ้านเขตตำบลป่าปูอำเภอบ้านห้องก็ขอฮือปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกู้คนเนอร์ฮือปันห้องปันหายหายมือไว้เจ้าวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังก็ขอบุญได้กุศลได้ที่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทำกรรมมาเมื่อนั้นไหลพบไหลจัดจุดจอดรถถึงปัจจุบันชาตินี้ขอให้เป็นพระวัดปัจจัยมูลาศรัทธาทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปนจากข้อผีเดือนวันยามปนจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีความสุขสวัสดีทุกที่ภารติอายุวันโนสุขังพระลาLove.